ก็ได้เงินเดือนแม่บ้านทั้งปียังไม่พอซื้อกระเป๋าหนูเลยจะไปไหนอยู่เฉยๆนะฉันเห็นกับตาว่าคุณลวนลามเด็กคนนี้ว้าวมากนักหรอถึงได้มาใส่ร้ายแฟนหนูเปล่านะคะคุณบีมบีมป้าท่านทูท่านเป็นคนยังไงหรออ๋อท่านเป็นคนใจดีกลับมาเมืองไทยทีไรก็ซื้อของฝากติดไม้ติดมือมาด้วยทุกครั้งค่ะป้าสวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีค่ะสบายดีนะครับป้าจุ๋มสบายดีค่ะท่านไม่เจอกันตั้งหลายปียังดูสวยอยู่เลยนะครับขอบคุณค่ะท่านนี่หนูแม่บ้านมาใหม่เหรอใช่ค่ะเรียนรู้งานจากป้าจุ๋มเยอะๆนะป้าจุ๋มเขาเก่งค่ะท่านเออป้าจุ๋มครับค่ะท่านช่วงที่ผมไม่อยู่หนูบีมเข้ามาบ้างหรือเปล่าครับไม่ได้มาเลยค่ะท่านไม่เป็นไรวันนี้แหละเขาน่าจะเข้ามาเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับค่ะท่านป้ามองหาใครเหรอจ๊ะนัดหนุ่มไว้เหรอเดี๋ยวตีเลยรอคุณบีมอ๋อแล้วคุณบีมเขานิสัยเป็นยังไงเหรอจ๊ะป้านิสัยดีเหมือนท่านทูตนั่นแหละแถมยังเป็นคนน่ารักด้วยนะค่ะป้าคุณบีมสวัสดีค่ะแบบน้ำกันเลยสบายดีไหมคะคุณบีมสบายดีค่ะป้าบีมนี่แม่บ้านจับมือถือแขนน้องได้ด้วยเหรอป้าปล่อยมือไปจับอะไรมาบ้างก็ไม่รู้สกปรกโทษทีนะคะคุณบีมพอดีป้าดีใจไปหน่อยดีใจป้าจะดีใจเรื่องอะไรป้าดีใจที่ได้เจอคุณบีมป้าคิดถึงคุณบีมนะคะคิดถึงไร้สาระนะป้าไปกันเถอะพี่เช็คบีมท่านทูตท่านจะยอมรับพี่เหรอต้องยอมเนี่ยพี่เช็คคุณพ่อเขารักบีมจะตายเขาไม่กล้าขัดกระเป๋าฉันเดี๋ยวป้าเช็ดให้ค่ะไม่ต้องป้ารู้ไหมว่ากระเป๋าใบนี้มันราคาเท่าไหร่คุณบีมป้าขอโทษจริงๆเดี๋ยวป้าชดใช้ให้ก็ได้ป้ามีปัญญาเหรอเงินเดือนแม่บ้านทั้งปียังไม่พอซื้อกระเป๋าหนูเลยคุณบีมหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าเอามือสกปรกของป้ามาจับกระเป๋าหนูนะคุณบีมคะป้าขอโทษจริงๆคุณบีมจะให้ป้าทำยังไงถึงจะหายโกรธคุณบีมบอกป้ามาได้เลยนะคะหรอถ้างั้นป้าก็กลับกระเป๋าให้หนูดูหน่อยสิก็ได้ค่ะเอากระเป๋าหนูไว้ข้างหน้านีนะจะทำอะไรอ่ะอ
เฟิร์นเป็นไงบ้างลูกคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงพี่เช็คพี่เช็คทำอะไรแม่บ้านอ่ะเปล่านะบีมพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยป้าเพ้อเจ้ออะไรเนี่ยเพ้อเจ้อเหรอฉันเห็นกับตาว่าคุณลวนลามเด็กคนนี้คุณบีมคะผู้ชายคนนี้เป็นคนไม่ดีไม่เหมาะสมกับคุณบีมหรอกค่ะบีมอย่าไปฟังป้าเขานะอ๋อที่แท้ป้าไม่ชอบขี้หน้าผมนี่เองถึงได้ใส่ร้ายผมป้าว่างมากนักหรอถึงได้มาใส่ร้ายแฟนหนูคุณบีมคะป้าอายุปูนนี้แล้วป้าจะไปใส่ร้ายเขาทำไมป้าเป็นห่วงคุณบีมรักคุณบีมมากป้าไม่โกหกหรอกค่ะโกหกผมต่างหากที่รักน้องบีมมากป้าสร้างสถานการณ์เพื่อหวังผลประโยชน์คุณนั่นแหละที่หวังผลประโยชน์จากคุณบีมหยุดนะป้าเป็นแค่แม่บ้านไม่ยืนต่อร้อต่อเถียงกับเจ้านายได้ยังไงไม่หยุดคุณบีมกำลังหลงผู้ชายคนนี้อยู่นะคะหนูบอกให้หยุดไม่ป้าจะไม่ยอมให้คุณบีมคบกับผู้ชายคนนี้เด็ดขาดไม่หยุดใช่ไหมได้หยุดนะหนูบีมหนูจะทำอะไรเนี่ยคุณพ่อขอโทษป้าจุ๋มเขาเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรค่ะท่านเร็วอะไรนะคะให้หนูขอโทษแม่บ้านเนี่ยนะพ่อบอกให้หนูขอโทษป้าจุ๋มเดี๋ยวนี้หนูไม่ขอโทษใครจะทำไมกล้ามองหน้าเยาะเย้ยฉันหรอกเปล่านะคะคุณบีมบีมป้าเย็นดีไหมป้าเอาอยู่ไหมบีมหนูบีมตั้งแต่เล็กจนโตพ่อไม่เคยตีหนูแต่แค่หนูสาดน้ำใส่แม่บ้านพ่อถึงกับตบหนูเลยเหรอบีมหนูไม่มีสิทธิ์สาดน้ำใส่ใครนะลูกและที่สำคัญคนที่หนูสาดน้ำใส่เขาไม่ได้เป็นแค่แม่บ้านท่านไม่นะคะไม่นะคะท่านเขาไม่ได้เป็นแค่แม่บ้านอย่าบอกนะคะว่าเขาเป็นแม่หนูใช่เขาเป็นแม่ของหนูอะไรนะคะคุณพ่อแม่ขอโทษโอ้ไม่ร้องนะลูกเลยหนูป้าจุ๋มตั้งชื่อให้เขาหรือยังครับตั้งแล้วค่ะชื่อหนูบีมตกลงผมรับเด็กคนนี้ไปเป็นลูกแล้วกันนะขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะถ้าท่านไม่ช่วยฉันกับหนูบีมคงจะลำบากแน่ๆเลยค่ะไม่เป็นไรแต่ช่วงที่ฉันไม่อยู่ไปราชการฝากป้าจุ๋มดูแลหนูบีมด้วยนะค่ะท่านต่อไปนี้หนูเป็นลูกพ่อแล้วนะหนูบีมให้ดีกับป้าเขานะลูกเดี๋ยวสิเพราะฉันรักคนที่ฐานะเงินทองอย่ามายุ่งกับฉันพี่เชฟ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 หนูบีมไม่มีใครรักหนูเลยหนูฟังพ่อนะลูกในโลกนี้ไม่มีใครรักหนูไปมากกว่าแม่จุ๋มของหนูอีกแล้วลูกหนูบีมมือที่จูงเราเดินคนที่คอยปลอบโยนตอนเราร้องลูกแม่คนที่คอยบอกรักรักเรากว่าใครคนที่ไหนลูกขอโทษไม่เป็นไรลูก